โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหตาแทบบอดเห็นไหมครับทุกคนไฟกระพริบใส่ตาผมโชคดีนะที่เราเนี่ยได้ใส่แว่นตาสุดยอดที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าโอ้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะตอนแกมาโผล่ต่อหน้าฉันแบบเมื่อกี้นี้เพราะนี่คือแว่น Optus รุ่นใหม่ล่าสุดครับคอลเลคชันนี้ของผมเนี่ยมีชื่อว่า Optusทันนะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นในความใสความบางของมันว่าวัสดุที่ยอดเยี่ยมแบบนี้สามารถไปสั่งซื้อสอบถามได้ที่เพจ Optus นะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างเลยบอกไปว่านัดปิ่นโตแนะนำมาลดทันที100บาทถ้ารู้สึกว่ารุ่นเก่าๆสีดำมันแบบพี่นัดมันเอาละลองจับรุ่นนี้ดู Optus Phantom แค่ชื่อก็เท่แล้วใส่เข้าไปเบ้าหน้าเราดูดีขึ้นเลยนะขนาดหน้าของพี่ใส่แล้วยังดูดีขึ้นได้แล้วคุณล่ะครับจะหล่อขึ้นไปจะสวยขึ้นไปได้อีกแค่ไหนไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเลยนัดปิ่นโตแนะนำมาลด100บาทแสงสีฟ้าที่มึงทำจ้องตามาทำอะไรกูไม่ได้นี่คือเกมที่มีชื่อว่ามานิคินลืมบอกเกมนี้ถ้าเป็นการเล่นคำนะครับก็จะมาจากมานิควินที่แปลว่าหุ่นนะแต่ว่าอันนี้คือแมนิคินก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมาจากคำว่าแมนคายที่แบบว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าลอกหนังมาจากมนุษย์กลายเป็นหุ่นหรือเปล่าใครที่แพ้อะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะดูแบบลำบากนิดนึงแต่ถ้าใครที่ทนไหวกับความสยองขวัญในรูปแบบของหุ่นตามผมมาเฮ้ยเราเลือกตัวละครได้ด้วยดอกวันนี้อยากเป็นผู้หญิงจังเลยแบบรู้สึกว่ามีจริตเมนกูจะมาและตามกูมานางชนีเราเล่นเป็นผู้ชายดีนะลำบากกูอีกกูต้องมานั่งทำตัวเป็นอย่างนี้เล่นด้วยคีย์บอร์ดไอ้ที่มีภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสด้วยคีย์บอร์ดกูเล่นอังกฤษก็พอแล้วมึงคืนนั้นมันมืดมากในค่ำคืนที่มีคนถูกไล่ตามโดยฆาตกรต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สมิธกำลังตามหาน้องสาวที่หายไปของเขาล่องรอยนั้นนำทางเขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งไม่เอานะหาอะไรให้เจอหน่อยสิไฟทุกดวงในสวนสนุกนั่นดับลงแล้วแต่นี่คือพยายามอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคือเขาแต่งเรื่องอยู่เขาพยายามอัดเทปแต่ก็บอกว่าไม่เวิร์กสักทีว่ะเหมือนอยากจะสร้างเรื่องสยองขวัญเนี่ยแต่คือแบบยังคิดไม่ออกว่าจะพูดว่าอะไรเนี่ยจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการเขียนนวนิยายก็ได้ฉันอาจจะเจอเรื่องสยองที่เอาไปเขียนได้ที่พูดมาตั้งแต่แรกคือไม่มีเรื่องจริงเลยนะครับสรุปคือเป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญตามหาแรงบันดาลใจครับแล้วเขาก็เดินเข้ามาในตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งในนี้อาจจะมีฆาตกรต่อเนื่องอยู่จริงๆก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เลยดอกถ้ามึงยืนเรียงกัน3ตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบทิกแท็กโทเลยกูถืออะไรอยู่เนี่ยไฟฉายแล้วนี่อะไรฮะเครื่องตรวจโควิดเหรอเฮ้ยกดอะไรหยิบ you got a card เราได้ไพ่มา1ใบแล้วไพ่เอาไว้ทำอะไรคลิกซ้ายเพื่อเปิดไฟฉายโอเคกูทำเป็นก่อนมึงอย่าสอนกูอีกที่นี่ที่ไหนเนี่ยโทรศัพท์กด F a story about the secretary staying late at work and as she understands that she's not aloneShe wants to call the police, but it is too late to realize that. Not great. That could be better. พอมาเจอโทรศัพท์ก็แบบอาจจะเป็นเรื่องสยองของเลขาคนหนึ่งที่อยู่ทำงานจนดึกแล้วพอรู้ตัวอีกทีนึงก็คือเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงลำพังพอพยายามจะโทรหาตำรวจก็โทรไม่ติดไม่เอาอ่ะเรื่องนี้ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยมันไม่ทิกแท็กโทรใครเล่น TikTok จะรู้นะเดี๋ยวถ้าดู 4 King ก็จะรู้เหมือนกันประโยคยังไม่เจอเรื่องราวดีๆในการเอามาเขียนหนังผีเลยอ่ะฉันว่าฉันต้องเดินเข้าไปหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมซะหน่อยละนี่อะไรอ่ะโปสเตอร์ A good worker don't ask question พนักงานที่ดีต้องไม่ถามคำถาม Any paper here is likely as damaged as this one Probably won't find any idea with that ถ้ากระดาษมันฉีกแบบนี้ฉันคงหาไอเดียจากมันไม่ได้อ่ะต้องหาอะไรที่มันแบบสมบูรณ์แล้วได้แรงบันดาลใจกดคอนโทรลครับเราจะลองเข้าไปในสถานที่แห่งนี้มากขึ้นผมว่ามันดูเหมือนโรงงานเลยว่ะเหมือนโกดังเหมือนโรงงานอะไรเงี้ยมึงได้แรงบันดาลใจแน่รอบนี้ Interesting The Mannequin's Factory ดูเหมือนจะเป็นโรงงานประกอบหุ่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะหุ่นอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยหุ่นอะไรทำไมโอ้ไฟฉายมีหมดด้วยอ๋อมันมีหลอดเขียวๆเห็นป่ะเราต้องแบบว่ารีชาร์จมันให้เต็มไอ้แต่หุ่นมันแบบแปลกๆว่ะตามัน
นี่ตาเขียวๆนี่หนังคนมั้ยทำไมเท็กเจอร์ของหุ่นมันดูแปลกๆเนาะไม่เหมือนพลาสติกเลยดูดิหุ่นจริงปะเนี่ยพลาสติกปะเนี่ยหรือเนื้อมนุษย์นะนี่อะไร It feels weird to hold that รู้สึกแปลกๆที่ต้องถือเจ้าสิ่งนี้นะเนี่ยเราสามารถถือได้แล้วก็หมุนได้ด้วยแต่ปุ่มอะไรของมึงเนี่ย QZ คนละที่กันเลย QSD มึงทุกคนถ้าอยู่หน้าคีย์บอร์ดช่วยบอกดีว่าทำไมมึงถึงเรียงปุ่มอย่างนี้ดีเนี่ยมึงคนละฝั่งของปุ่มเลยเฮ้ยใครดีไซน์ปุ่มเกมนี้วะหนึ่งต้องมุดไปทางนี้นะแต่ก่อนจะมุดไปเนี่ยฉันเห็นประตูฮันนะกูมุดก่อนดีกว่าสึกว่าถ้ามุดเข้ามามันต้องมีบางอย่างครับได้การ์ดมาอีกใบหนึ่งมีอินเวนทอรี่ไหมอ่ะไม่มีดูไม่ได้เลยนะว่าเก็บอะไรมาบ้างแต่ผมว่าการ์ดนี่น่าจะมีความลับบางอย่างลองเข้าไปในส่วนลึกของโรงงานผลิตหุ่นนี้ดูครับทำไมกูต้องวิ่งเฮียอะไรวะเฮ้ยโอเคชิบหายนะหวังว่าคงจะมีทางออกทางอื่นนะมึงเบียดตัวไปไม่ได้วะชิบหายแล้วทุกคนอะไรเนี่ยมีกูเอ้าอะไรวะเนี่ยวิ่งดิเดี๋ยวก่อนนะไฟฉายสามารถหยุดมันได้อย่างนั้นเหรอชิบหายแล้วไอ้เหี้ยกูเกลียดเกมแบบนี้เกมที่ต้องกระเสือกกระสนเอาไฟฉายส่องไม่งั้นมันจะวิ่งตามแย่แล้วโอ้โหเฮียมันวิ่งได้มันวิ่งได้มึงไม่กลัวไฟฉายเหรอโอ้ยเดี๋ยวก่อนคือถ้ายิงมันนานๆอ่ะไฟฉายคือโดนดูดพลังงานไปเลยนะครับไปเถอะมึงเหี้ยโคตรเหี้ยเลย What was that? อะไรอ่ะไปจากที่นี่เร็วแม่งเอ้ยมึงได้เรื่องพอแล้วน่ะมึงเขียนได้หลายเล่มเลยอ่ะตอนเนี้ยกลับเถอะกลับหาทางกลับบ้านเร็วไม่ได้หาของหาไพ่หาแล้วตอนแรกกูยังมีสติหาอยู่ตอนนี้กูไม่อยากหาแล้วกูอยากไปจากที่นี่เข้าได้ไหมต้องหากุญแจแม่งเอ้ยไอสัตว์ไฟดับเลยตายปล่อยกูไหนมึงบอกมึงกลัวไฟไงเฮียกุญจงกุญแจกูจะต้องกั้นใจไว้รีโหลดวิ่งโอ้โอ้ยมึงควรจะหาทางออกไม่ใช่ทางเข้าไอ้เหี้ยมึงเข้ามาลึกกว่าเดิมอีกหายแล้วอะไรที่พื้นเนี่ย
ขยุกขยุยแขนนะข้างหน้ามีหัว I don't get it. How do they work? ไม่เข้าใจอ่ะพวกมันใช้งานยังไงบางทีมึงไม่ต้องเข้าใจหรอกมึงก็วางคืนไปนะถ้าไม่รู้อ่ะเออแต่หุ่นมันเป็นหุ่นเปื่อยๆเลยนะเว้ยไม่น่าจะมีฟังก์ชันอะไรที่สั่งให้มันขยับได้เลยครับแต่มันขยับได้ยังไงวะอีกแล้วไอ้เหี้ยแม่งมาอีกแล้วมึงเข้ามาแม่ย้อยเหี้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 ยฝืนไว้นัดฝืนโอ้โหโอ้โหไม่ต้องตามได้ไหมอ่ะไปเหอะมึงเอ๊ะอะไรอ่ะ A good worker don't ask question กูอยากจะอ่านนะแต่กูก็กลัวโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่มึงเดี๋ยวบอกให้ไปข้างบนปล่อยกูติดเหี้ยเนี่ยฝืนใจเอาหน่อยโอ้ยโคตรเหี้ยโคตรเหี้ยหันมามองหมดเลยโอ้หนักกว่าเดิมอีกโอ้ไม่นะตายซะไปทรมานเหลือเกินได้ยังอ่ะนิยายมึงอ่ะฉันว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะที่เธอนำเสนอมาขอบคุณครับมันเป็นแค่บทแรกนะผมว่าอย่างนั้นแต่น้อยผมก็ได้พบแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายให้จบแล้วนะถ้างั้นสัปดาห์หน้ามาใหม่แล้วกันนะได้เลยครับผมจะลองเขียนมันช่วงบ่ายเย็นนี้แหละโอ้มึงได้รูปแบบเผาขนมาเลยนี่นี่มึงรอดมาได้ไงเนี่ยพ่อนักเขียนโอ้มีไพ่ทั้งหมด7ใบครับพอแล้วครับ2ใบกูก็ไม่มีสติจะหาต่อแล้วจบเรียบร้อยสำหรับแมนิคินนะครับโรงงานหุ่นเชิดก็ไม่ใช่หุ่นเชิดแต่โรงงานหุ่นน่ากลัวนะเอาจริงจังหวะการนู่นนี่นั่นของมันเมคานิกของมันเนี่ยกราฟิกสวยอยู่แล้วแต่ว่าไอความแบบไฟฉายดับๆติดๆเนี่ยเกลียดมากเลยครับถ้าเกมยาวกว่านี้สักหน่อยผมว่าน่าจะมีเรื่องน่าจะมีอีกหลายกรีดเลยแต่ว่าวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับให้ทุกคนได้หัวใจสูบฉีดแรงขึ้นนะแต่ถ้าดูแล้วปวดตานะครับไฟมันกระพริบบ่อยอย่าลืมหาแว่นกรองแสงดีๆมาใส่บอกกันไปหลายครั้งแล้ว Optus นี่ของเขาดีจริงๆล่าสุดคอลเลคชันล่าสุดสวยทุกรุ่นของผมชื่อ Phantom นี่ถ้าชอบกลมๆไปดูนะครับที่ลิงก์ด้านล่างบอกว่านัดปิ่นโตนั้นมาลดที่100บาทไปนะทุกคนคราวหน้าเจอกันใหม่ในช่องนัดปิ่นโตกับเกมสยองขวัญที่อินดี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ 78% ของคุณยังไม่กด Subscribe กดให้ด้วยนะ